ขอบคุณนะคะท่านดิฉันเชื่อแล้วค่ะว่าดิฉันเป็นคนสำคัญสำหรับท่านจริงๆค่ะดิฉันกลับก่อนนะคะหน้าห้องเลยนะคะคุณนายคุณหญิงคือสวัสดีค่ะคุณหญิงดิฉันมาแสดงความยินดีกับท่านในวันรับตำแหน่งค่ะรู้ดีเชียวนะจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะดิฉันก็รู้ด้วยว่าที่คุณหญิงมาเพราะต้องการจะบอกท่านเรื่องคนขุดกรุพวกนั้นเธอรู้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นคนขุดกรุทำไมมีข่าวว่าคนขุดกรุที่อยุธยาโดนฆ่าตายค่ะจริงนะอย่าอารมณ์เสียไปเลยค่ะท่านถ้าท่านคิดว่ากรุนั้นไม่มีอยู่จริงมันก็จะไม่มีอยู่จริงเธอหมายถึงอะไรฮะแสดงว่าเธอรู้ใช่ไหมว่ากรุนั้นมีอยู่จริงใช่ไหมดิฉันบอกคุณหญิงไปแล้วนะคะว่าทรัพย์ที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องจะทำให้ผู้รับวิบัติแล้วก็อย่าโลภในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนแต่คุณหญิงก็ไม่เคยฟังเธอกล้าดิเดี๋ยวเดี๋ยวไม่คุณหญิงไม่เอานะเฮ้ยไร้สาระนะใครไร้สาระฮะผมหมายถึงเรื่องที่เถียงกันเนี่ยมันไร้สาระคุณหญิงจะโมโหทำไมอ่ะขอบคุณนะคะท่านดิฉันเชื่อแล้วค่ะว่าดิฉันเป็นคนสำคัญสำหรับท่านจริงๆค่ะดิฉันกลับก่อนนะคะโอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณนายนี่คนสำคัญอะไรคะไม่มีอะไรหรอกนะคุณไปพูดอะไรกับมันมันถึงกล้าหยามฉันถึงขนาดนี้ฮะคุณอยากได้มันจริงๆใช่ไหมแล้วคุณคิดจะจริงจังกับมันนานขนาดไหนฮะหยุดอยู่นี่นะคุณจะวอยวายให้มันได้อะไรขึ้นมาเอามาให้คุณใช่ไหมที่จะหวานเสน่ห์ใส่คุณถึงที่นี่เลยเหรอหวานสนองหวานเสน่ห์อะไรกันล่ะมันแค่ดอกซ่อนกลิ่นเฮ้ยนี่มันเกินไปแล้วนะฉันว่าอย่างน้อยไปคุณอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้นะว่าดอกนี้มันหมายถึงอะไรซ่อนชู้เหยียบหัวฉันเลยใช่ไหมคุณเดนัยฟังดีๆนะผมเห็นว่าคุณอยากได้กลูสมบัตินั่นแล้วเขาเองก็พูดเหมือนรู้เรื่องกลูนั่นดีผมก็เลยต้องดีกับเขาเพื่อจะเอาของให้คุณเนี่ยแหละฉันได้ของแล้วคุณได้มันใช่ไหมแล้วคุณจะเก็บไว้ทั้งคู่ฮะคิดมากฉันอยู่กับคุณนานพอที่จะรู้ว่าคิดมากตอนนี้ดีกว่าคิดมากตอนที่มันสายเกินไปคุณอยากจะโกหกใครก็เชิญอย่ามาโกหกฉัน